สินทางปัญญานะหมอหน้าคิดเองออกแบบเองเขียนงานเองทำทุกอย่างนะไม่ก๊อปปี้ใครนะที่ทำงานเพราะว่ามีความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศนะทีนี้อันนี้เดี๋ยวจะทำนายด้วยไพ่ยิปซีนะไม่เหมือนใครยิปซีนี่จากฝรั่งเศสแต่อันนี้อาจารย์สั่งมาจากอเมริกานะเป็นไพ่ชุดสีม่วงไพ่ทาลอตบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่ว่ามีความแม่นยำมากสูงเลยเพราะมีการนิยมมากนะทีนี้เราจะรวม3ไพ่ก็เป็น1เดียวกันน่าจะเป็นการทำนายที่ไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำใครนะอาจารย์ก็ทำนายได้หลายแบบจะทำนายด้วยโหราศาสตร์ก็ทำนายได้นะผูกดวงวางลัคนาหรือว่าจากการเปิดดวงดูยานในก็คืออาจารย์จะเข้ายานสมาธิติดต่อกับองค์พระพิฆเนศองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสูงๆนะดูของหายคนหายอะไรอย่างเงี้ยดูได้หรือจะเชิญองค์เทพมาบวงสรวงทำพิธีเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าองค์เทพเวลาท่านลงเนี่ยท่านก็จะพูดภาษาเทพท่านไม่ได้ใช้ภาษามนุษย์หรอกเป็นอินโดเป็นภาษาจีนโบราณท่านฟังไม่รู้เรื่องนะทีนี้เวลาท่านลงเนี่ยนะแต่องค์เทพไม่ท่านไม่นิยมดูดวงหรอกนะท่านมาเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณท่านถ้าคนที่มีบุญนี่จะสื่อถึงกันได้นะคะของแบบนี้นะเอามาล้อเล่นไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะทีนี้เราจะมาเปิดดวงก่อนอีกคุณหมอขอแนะนำนะก็จะเป็นนะกำไรนาคราชนี่สวยมากนะเงินแท้อ่ะคุณหมอเนี่ยมีช่างประจำตัวเลยสั่งทำอันนี้ได้มาจากเพชรพญานาคานี่เอามาจากถ้ำพญานาคนะมีชิ้นเดียวในโลกนะคราบแก้วสวยมากนะคะงานที่มีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยจะใส่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะบูชาตั้งแต่หลักพันก็มีจะมีหินสีนี่บูชาหลักพันสีแดงนำโชคก็จะมีหินสีขาวแล้วก็จะมีเป็นกำไรนพเก้านะเป็นนิทองคำแท้เสริมดวงแล้วก็จะมีเป็นไอเนี่ยกำไรนาคอันนี้เป็นอเมทิสแท้นะคะเสื่อมที่หมอใส่เนี่ยหมอใส่เนี่ยเป็นของแท้เพราะคุณหมอสั่งมาเนี่ยคุณหมอมีช่างประจำทัวร์นะดีไซเนอร์แต่ว่างานนี้คุณหมอจะเป็นคนออกแบบเองนะเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนะที่ใส่เนี่ยเป็นพลอยทับทิมแดงนะพลอยแดงจากแอฟริกาใต้นะอันนี้เป็นเพชรแท้นะคะอันนี้ใส่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นต่างหูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสร้อยข้อมือนะคะของตรงเนี้ยสั่งมาจากเมืองนอกนะอันนี้ของแท้หมดเลยนะราคาแพงมากนะที่อาจารย์ใส่เนี่ยนะคะมีความชื่นชอบนะเพราะว่าใส่แล้วดวงดีนะคุณหมอไม่ได้เป็นนักพยากรณ์อย่างเดียวนะทำบริษัทความงามนะแต่ที่ว่ามาเปิดดวงอะไรเนี่ยเป็นบัญชาการของพระพิฆเนศให้มาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะจะไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนะในเรื่องของการไปดูดวงนะแต่ว่าคืออยากจะช่วยเหลือแฟนๆที่มีความทุกข์นะแบบมีอะไรก็คุยกันได้นะหน้า Facebook นะที่มาเปิดดวงช่วยเหลือเป็นแฟนๆเนี่ยเป็นบัญชาการจากพระพิฆเนศให้มาช่วยเหลือคนที่ลำบากทุกข์ได้ยากนะคะคุณหมอมีบริษัทความงามนะทีนี้จะขออุปกรณ์และบริษัทอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็อยากให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้การเปิดดวงแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากหมอดูท่านอื่นนะทุกคนก็มีสิทธิ์มีครูทุกคนนะแต่ด้วยอาจารย์เนี่ยคุณยายเนี่ยเป็นหมอดูมาก่อนนะจากประสบการณ์วิชาชีพ20กว่าปีในการที่อาจารย์ดูดวงแต่ว่าวิชาดูดวงของอาจารย์ได้มาจากล้านนาทุกอย่างเลยได้มาจากทางภาคเหนือนะเพราะคุณยายเป็นคนเหนือก็ได้วิชาถ่ายทอดทุกอย่างคุณยายให้มาจากล้านนานะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิชาเรื่องของการปลุกเสกทุกอย่างเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาเสกให้เป็นภาษาเทพนะก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะทีนี้ราศีธนูเป็นไงบ้างนะคุณหมอจะเปิดดวงด้วยไพ่พ่อพี่คะเนศราศีธนูนี่ต้นเดือนนี่มันเหมือนว่าความรักนี่โอ้โหรุนแรงปะทะกันเลยน่าดูนี่ไงพระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยหันหลังให้กันเลยแหละเบื่อแฟนอะใจร้อนด้วยทะเลาะกันมันมีปากเสียงรุนแรงกันเรื่องความรักเลยธนูมันอารมณ์หงุดหงิดเราก็หงุดหงิดแฟนก็หงุดหงิดคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะธนูเนี่ยความรักนะที่มันไม่ได้ถูกอกถูกใจอะไรกันเลยในเรื่องของความรักนะคะ
ทีนี้ธนูไม่ดีเลยนะคะมันเหมือนว่ามันมีปากเสียงแล้วธนูต้องระวังสุขภาพหัวใจความดันเบาหวานเส้นเลือดอุดตันนี่ต้องระวังสุขภาพไม่ดีการนอนหลับพักผ่อนบางทีหลับตื่นตื่นตลอดเลยเพราะดวงเร่อายุมากก็วัยทองสูงอายุด้วยธนูถ้าคนที่วัยทองสูงอายุนี่โอ้โหเป็นเครียดนอนไม่หลับจะหลับจะตื่นทั้งคืนเนี่ยอย่างนี้ธนูเนี่ยทำให้สุขภาพท่านไม่ดีด้วยนะนี่ถ้าราศีธนูเนี่ยไปขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านก็จะได้รับการอุปการะสนับสนุนเลยเพราะว่าได้ไพ่พระศิวะนี้ประทานให้กับชายคนนี้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปเอ่ยปากเธอในเรื่องหน้าที่การงานเธอจะย้ายงานจะทำงานอะไรไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนนะหนุนนำแต่งานเหนื่อยต้องแก้แล้วแก้อีกเปลี่ยนแล้วไปอีกซ่อมรถซ่อมอีกงานเนี่ยแม่มันบางทีทำอยู่เนี่ยเอกสารไม่รอบคอบด้วยผิดพลาดบ่อยนะธนูต้นเดือนคนดูแลตรวจสอบเอกสารนะในเรื่องของการงานการเงินให้ดีนี้ธนูเนี่ยโอ้แต่ว่าต้นเดือนมันเหมือนมีเสน่ห์อ่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะราศีธนูในช่วงต้นเดือนมันมีความรักแบบมีคนแอบชอบท่านอยู่นะเนี่ยสำหรับใครที่มีเป็นดารานักร้องแสดงต้นเทนอีเวนต์ออกงานเยอะมากนะมีจะมีชื่อเสียงดังด้วยธนูเนี่ยนะมีเสน่ห์มีคนมาชอบคนนู้นคนนี้นะไม่รู้เรื่องไม่ถูกเลยราศีธนูต้นเดือนนะคะอันนี้ใครเนี่ยราศีธนูเนี่ยถือว่าโอ้ใครที่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ออกงานอีเวนต์หน่อยงานเยอะงานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้โอ้ค่าตัวจัดเต็มเลยราศีธนูเป็นดาราผู้อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงก็ดีมากนะราศีธนูจะเป็นที่ว่ามันมีโอกาสนะถ้านักแต่งเพลงเนี่ยใครคิดงานไม่ออกใครคิดงานไม่ออกแต่งเพลงไม่ออกเดี๋ยวเดือนนี้จะแต่งเพลงออกคิดหนังสือเขียนไม่ได้เดี๋ยวเดือนนี้จะเขียนได้ขายได้หนังสือที่เคยขายไม่ได้คุณรอค้างตึงมาหลายเดือนหลายปีมันจะขายได้และขายดีด้วยช่วงเขียนหนังสือนะอันนี้โอ้โหถ้าธนูเป็นยังไงThe Sun ขึ้นไพ่24 The Sun นี่หมายถึงดาวอาทิตย์การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยมนะชาวราศีธนูเนี่ยเงินเดือนขึ้นอีกนะคะ The Sun นี่สุดยอดเลยไพ่24นะ The Sun ทีนี้ธนูมันมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเลยโด่งดังมากเลยเป็นดารานี่เป็นดาราศิลปินดารามีโอกาสดังถึงต่างประเทศด้วยนะถือว่าสุดยอดเลยดารานักแสดงนะสำหรับชาวราศีธนูอาฮะเดซันมันมีโอกาสใครที่รอคอยมีบทนี้จะตั้งท้องในกลางเดือนแล้วที่11ถึง20ตั้งครรภ์มีโอกาสได้โชคได้ลาบจากเด็กเล็กนะร้องให้ลูกหลานเด็กเล็กสิ่งโชคให้จะถูกมีโชคมีลาบถูกรางวัลแต่ธนูนี้สุขภาพไม่ดีระวังความคิดมากความขี้วีนขี้โวยวายอารมณ์เอะอะของท่านความใจร้อนเนี่ยทำให้สุขภาพไม่ดีปวดหัวบางทีกังวลไปก่อนเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คิดไปก่อนของชาวราศีธนูนะสุขภาพไม่ดีเลยนอนไม่หลับกระจับกระจายแต่มันเป็นระยะสั้นๆนะช่วงกลางเดือนเนี่ยเจ็บป่วยแค่กลางเดือนแค่นั้นแหละ11ถึง20เนี่ยเจ็บป่วยหลังจากนั้นก็ดีเพราะเดซันขึ้นนี่ได้ช่วยนะสำหรับผู้ประกอบการจากค้าขายอาหารโดดเด่นขายดีใครที่คิดสูตรอาหารใหม่ๆไว้ลองทำมีไอเดียธนูต้องคิดอาหารสูตรใหม่ๆหรือว่าใครที่คิดผู้ประกอบการโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมกินความงามเนี่ยจะได้สูตรใหม่ๆหรือว่าใครที่จะทำผลิตภัณฑ์โปรดักต์นะคิดยาคิดเคมีพันธุ์จะได้ยามารักษาผู้ป่วยนี่ไงผู้ป่วยนอนอยู่เนี่ยตามโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยอันนี้หมายถึงการผลิตยามันจะมียาตัวหนึ่งที่มารักษาผู้ป่วยแล้วมันทำการทดลองวิจัยเนี่ยมันจะสำเร็จสำหรับนักวิทย์นักเคมีที่คิดค้นยารักษาผู้ป่วยมันจะสำเร็จการวิจัยครั้งนี้กลางเดือนมันจะสุดยอดเลยแล้ววิจัยครั้งนี้ที่ท่านวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรวิจัยยาที่รักษาผู้ป่วยเนี่ยถ้าท่านวิจัยสำเร็จงานยาตัวนี้มันจะดังช่วยรักษาผู้ป่วยไปถึงต่างประเทศด้วยมารักษาได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการวิจัยแต่จะสำเร็จแน่นอนเลยนะท่านอาจจะวิจัยในเรื่องของยารักษามะเร็งเนี่ยคุณหมอยกตัวอย่างเนี่ยเดซันผู้ป่วยนอนง่ายๆไปเนี่ยคือมันหมายถึงว่าถ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคิดค้นยารักษาทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะ
ือถ้าท่านจะวิจัยยารักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับพวกมะเร็งเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าจะได้ยาที่นวัตกรรมล้ำสมัยแล้วก็รักษาผู้ป่วยมะเร็งหายด้วยองค์การยาและอนามัยแห่งโลกจะได้ฟังข่าวดีที่น่าตื่นเต้นเลยว่าจะมียาที่รักษาโรคมะเร็งหายผู้ป่วยจะมีความหวังในการพักฟื้นนะช่วงนี้อยู่ในระหว่างการลองผิดลองถูกแต่มันจะสำเร็จแน่นอนรับรองว่ามันจะสำเร็จในช่วงปีใหม่ปี2560แฟนๆจะได้ฟังข่าวดีในเรื่องของยาที่รักษามะเร็งได้ให้แฟนๆทุกคนรอฟังไว้เลยนี่หมอหน้าหน่ายมันจะมียาที่รักษาโรคมะเร็งได้ในช่วงปี2560ทุกคนจะตื่นเต้นดีใจมากองค์การอนามัยโลกของประเทศไทยจะดังเลยนะยาตัวนี้จะออกไปถึงเมืองนอกเลยด้วยนะอันนี้เป็นคำทำนายของหมอหน้านะไม่ได้ลอกใครนะอันนี้นะด้วยยาในนะก็โอเคนะอันนี้ดีเลยประเทศไทยจะดังในเรื่องของยาวิจัยรักษามะเร็งในปี2560เนี่ยจะฮือฮาไปทั่วโลกเลยว่าประเทศไทยผลิตยารักษามะเร็งได้นะคะอันนี้ไม่เหมือนใครเลยแฟนๆฟังหมอเลยทีนี้เพราะว่าไปเดือนของ ชาวราศีธนูนี่หมอพูดหลายเทปและเจ็บคอวันนี้อยากจะช่วยเหลือแฟนๆนะเลยพูดหมดเลยนะใครที่ไม่มีเงินไม่มีทองดูดวงนะก็มาดูฟรีกันไม่เสียเงินเสียทองช่วยเหลือผู้คนนะคะอันนี้หมอช่วยได้ใจนะแต่ถ้าใครมีทรัพยากรมีเงินนะอยากจะมาเปิดดวงกับหมอที่หน้าเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ขอบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนตัวทีนี้มันธนูเนี่ยมันช่วงปลายเดือนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือองค์กรอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าขัดผลประโยชน์กันอะมันต้องแตกกันใครที่มีหุ้นอยู่มันเลิกกันเลยเลิกหุ้นคำเดียวเลยขัดใจกันมันมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าความขัดร้องความอยากมีอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันเกินขีดจำกัดของชาวราศีธนูนะเพราะต้องระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนสัญญาแตกหักนะแต่ปลายเดือนไม่หน่อยธนูนี่มันเหมือนการเงินการงานมันเหนื่อยได้ห้าไฟออฟดูบดแต่ห้าไม่เท้าการงานมันเหมือนรีบๆเร่งเร่งอูมันทำไปแล้วรีบๆเร่งเร่งมันจะไม่ค่อยได้ดีนะชาวราศีธนูมันต้องใจเย็นๆนะค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆรอบคอบถ้าท่านเร่งรีบไปอาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องของสัญญาการว่าความคดีความอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันผิดพลาดถ้าท่านเป็นอาจารย์นายความผู้พิพากษาอะไรนะถ้าท่านตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกินไปมันจะเกิดความผิดพลาดในระบบองค์กรของท่านได้นะท่านที่อยู่ในองค์กรกระทรวงการยุติธรรมอะไรเงี้ยต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจต้องให้เวลาอย่าทำอะไรแบบรวดเร็วหรือผีผ่ามันเกิดความผิดพลาดตัดสินคดีความผิดได้นะคะของชาวราศีธนูนะคะใครก็ที่ฟังหมอนะแต่การเงินการทองปลายเดือนนี้ไม่ดีเลยนะจะไปหวังสิ่งโชคเสียงลาภอะไรปลายเดือนท่านไม่ได้แต่ท่านจะมามีโชคมันจะไม่ได้เงินนะปลายเดือนบางทีไปตามทวงหนี้ใครอะไรเงี้ยก็มีการเลื่อนนัดผัดนัดไปเขาไม่ให้เขาไม่มีให้ไงนะชาวราศีธนูไม่ได้เงินไปเรียนนะโชคลาภก็ไม่มีมันมีการฟุ้งเฟ้อมันมีการใช้จ่ายอย่างใช้นู่นได้นี่นั่นตลอดนะของชาวราศีธนูเพราะนั้นเลขนำโชคของชาวราศีธนูนะคือเป็นเลขดีก็เลขที่ดีของชาวราศีธนูเซอร์ไพรส์นะได้เลข14อาจจะใช้เป็นเลขของไอ้รหัสบัตร ATM นะ14หมายถึงการเงินการทองประสบความสำเร็จนะดาวสุภเคราะห์ดีนะก็ขอให้แฟนๆนะคะเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่ Facebook หมอหน้าแม่นะคะ